สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอยนะครับ The Coop Channel เจอกับเราอีกแล้วแล้ววันนี้เห็นว่าเรามาในที่ที่มีแบ็คดรอปแบบนี้ที่ไหนอ่ะวันนี้เราอยู่บนโชว์รูมวอลโวย่านหัวมากนะคะก็คือว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เราจะพามาดูนี่ดีกว่าน้องใหม่อีกคนนึงของวอลโวที่เป็นรุ่นพิเศษน้องคนสุดท้องใช่ที่กำลังจะแต่งเหลือแต่งแล้วแต่งรถมาแล้วกับคุณ Volvo VC10 นั่นเอง Dynamic Edition นะจ๊ะนี่เพิ่งเปิดตัวกันไปแล้วออกขายมีชื่อต่อด้วยเป็น Dynamic Edition เขาจะมีอะไรเพิ่มอะไรลดอะไรปังและอะไรที่น่าไปดูกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วครับคุณผู้ชมลดเพิ่มพังลดเพิ่มปังลดเพิ่มพังลดเพิ่มพังเอ้ยลดเพิ่มปังนี่ก็คือ Volvo VC10 Dynamic Edition พูดผิดไหมไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดนี่ก็2แบบหรือ40ก็ได้ตามที่ปากเราสบายเลยนะฮะไปหารุ่น T4 คุณผู้ชมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเปิดมาตัวมาหลายปีแล้วแต่ต้องยอมรับ VC10 เนี่ยก็มีการแต่งหน้าทาปากเติมแป้งเบาๆมันก็ยังดูแบบไม่เชยหรือว่าไม่ล้าสมัยจนเกินไปนะเส้นสายก็ยังดูดีใช่คันนี้เนี่ยตบคูชั่นด้วยนะเพราะว่าเป็นแบบ Dynamic Edition ใช่ไหมใช่นี่ความแตกต่างแล้วบ้างพี่นำเข้าเลยอ่ะเริ่มจากแอโรพาแล้วจะสังเกตได้ว่าท้ายเนี่ยจะมีความเหมือนเป็นสเกิร์ตแล้วก็จะมีเป็นดิฟิวเซอร์ข้างล่างใช่ไหมเป็นแบบคีบเขาเรียกว่าชายล่างชายล่างก็จะมีแบบเหมือนทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับปลายท่อไอเสียแบบสเตเลแบบคู่นะจ๊ะกันชนหลังได้เป็นแบบอาร์ดีไซน์ด้วยถูกต้องไอเสียที่เป็นแบบคู่นี่ก็แบบอาร์ดีไซน์เหมือนกันใช่แล้วลุงไม่ได้ออกแบบแต่อย่างใดลายล้อเนี่ยนางก็เปลี่ยนไปนะจ๊ะใช่ดูสปอร์ตมากขึ้นเป็นแบบ17นิ้วนะจ๊ะอาร์ดีไซน์เหมือนกันความเห็นส่วนตัวเรารู้สึกว่านางเนี่ยดูทีนสเกิร์ตมากยิ่งขึ้นทีนสเกิร์ตใช่คืออะไรนึกว่าบอกจะเหมือนแคมรี่เอ็กซ์ติโมนะคือไม่ได้พูดถึงเรามีความแบบวัยรุ่นมากขึ้นแล้วก็ตรงนี้มีชายล่างสเกิร์ตด้านข้างนะคะที่เปลี่ยนมาเป็นแบบเข้ารูปมาด้วยนี่เป็นแบบสปอร์ตที่สำคัญลืมไม่ได้เลยถ้าขาดนี้ไปเนี่ยจะไม่สามารถรู้ได้ว่านางคือรุ่นไดนามิกก็จะมีเพจไดนามิกเล็กๆเนี่ยแปะอยู่ตรงแก้มหน้าซ้ายและขวาแต่ทำดีนะไม่ได้ดูแบบดูชีพนะดูแพงถึงแม้ว่าจะมาติดเองทีหลังก็ตามใช่นี่ๆๆๆกันชนหน้าแบบ R design ค่ะชิ้นกันชนหน้าสวยมากๆ R design เนี่ยเป็นที่เรื่องรือชื่อในการตกแต่งของ Volvo มากๆใช่ถือเป็นแบบเจ้าสำนักถูกไหมก็เหมือนกับเป็นแบบ M Sport หรือว่า AMG Dynamic ใช่ AMG คือ AMG อ๋อ AMG Dynamic อันนี้ก็คือความพิเศษของ Dynamic Edition ของแบบ VC10 นะครับก็คือชุดแต่ง R design รอบคานท่อไอเสียแล้วก็ล้อที่เปลี่ยนไปแต่เราพูดถึงตัวรถดีกว่าว่ามีออปชันและความเปลี่ยนแปลงอะไรอีกคืออยากรู้ว่าทำไมมือเปิดที่เปิดฝากระโปรงต้องแบบอยู่ฝั่งซ้ายของคนขับก็ที่เราเคยทำรายการช่วงช่างกระเถิบแล้วไงคะว่าบางทีรถบางคันเนี่ยก็ออกแบบสังคมอะไรซ้ายมาก็อยู่ฝั่งนี้อย่างนี้อ่ะพูดถึงเรื่องนี่สายนี่คือสายของการถอดฝากระโปรงอะคะไม่ใช่ฝั่งนี้ไงสายไฟเขาไว้เทสได้ยังไงอ่ะพูดถึงเรื่องของขุมพลังของนางกันบ้างขุมพลังนางก็ยังเป็นขุมพลังเดิมก็คือเป็น TC ก็คือใช้เครื่องเบนซินแบบ 2,000 เทอร์โบเป็น4สูบนะจ๊ะก็ให้กำลังทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่190แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง300นิวตันเมตรไม่ต้องกลัวเลยว่าจะผูกกับเกียร์อะไรเพราะว่าใช้เกียร์อัตโนมัติแบบท็อปคอนเวอร์เตอร์ใช่ไม่ต้องกลัวจะถึกชักแต่อย่างใดเป็นแบบ6จังหวะนะคุณผู้ชมพร้อมกับหมวดบวกลบได้อย่างนี้นี่ก็ปุ่มหม้อน้ำไว้คุณหน้าคุณตากันดีเนาะน้ำนี่ต้องเป็นน้ำตะไคร้หรือน้ำใบเตยแน่ๆอุปกรณ์มาตรฐานนี่ของรุ่นนี้ก็ยังมีนี่จ้าก็คือเป็นไซเนสใหม่ของ Volvo ในยุคใหม่ๆนั่นเองก็คือเป็นไฟหน้าแบบคอนเทพเจ้าตอนั่นเองไม่ใช่ทอแลใช่ไหมคะตอเฉยๆอันนี้ก็เป็นแบบ full LED เลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทั้งไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเดทไลนิ่งไลท์ไฟต่ำไฟสูงซึ่งก็จะมีระบบฉีดล้างไฟหน้ามาให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีแผ่นปิดที่ลากจูงมาให้ด้วยรวมไปถึงเซ็นเซอร์หน้าแบบ4จุดภายในก็ยังมาพร้อมกับการตกแต่งด้วยสีดำคืออยากจะบอก V40 Dynamic Edition เนี่ยจะมีสีตัวถังข้างนอกให้เลือก3สีนะคุณผู้ชมก็คือขาวเทาดำ3สีเท่านั้นอ
ม้กระทั่งเป็นรถยนต์รุ่นน้องสุดของรุ่นภายใต้แบรนด์ Volvo นี่ก็รู้สึกว่ารถมันดูแข็งแรงมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเสียงการปิดประตูการเปิดประตูหรือว่าเวลาที่เราแบบชนมาแล้วซ่อมมันรู้สึกถึงความแข็งแรงบางทีนะรู้สึกว่ารถเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คนขับปลอดภัยอย่างเดียวนะออกแบบสำหรับคนใช้ถนนให้ปลอดภัยด้วยอย่างเช่นรถเนี่ยมันมีการออกแบบหน้าให้ลาดลงเพื่อเวลาปะทะกับคนที่เดินอยู่เนี่ยชนคนก็จะไม่เจ็บมากจะได้ไม่บาดเจ็บหนักแล้วก็เครื่องปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกฝั่งนะจ๊ะพร้อมระบบกรองอากาศคลีนโซนซึ่งลือเล่าอ้างกันว่าแอร์เนี่ยกลิ่นจะออกมาเหมือนอากาศอยู่ที่แบบสแกนดิเนเวียนเลยเนี่ยอยากลองซื้อมาใช้จังเลยว่าแบบต้องลองทีช่วงนี้แหลมขึ้นเลยช่วงนี้โปรโมชั่นด้วยต้องลองเลยคุณผู้ชมแต่ถ้าซื้อวันโว่อะเช็คราคาอะไรที่นี่ก่อนเนาะเนี่ยแล้วก็มีระบบ infotainment Volvo Sensors ตรงนี้ซึ่งก็จะบอกข้อมูลตัวรถทุกอย่างผ่านหน้าจอกลาง Volvo เนี่ยอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่เด่นมากๆเลยเพราะว่าทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo เวลานั่งขับรถเนี่ยก็จะไม่ปวดหลังเพราะบอกว่าทำดีจริงๆอันนี้ไม่ได้โม้แล้วเวลาโดนชนจากด้านหลังหรืออะไรนะบอกจะซัพพอร์ตตัวเราทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่คอเคล็ดหรือว่าได้รับอาการบาดเจ็บง่ายเรากลับมารู้สึกว่าเป็นรถไซส์เล็กเนาะใช่เอาจริงๆคุณผู้ชม Volvo V40 เป็นรถที่เรา2คนน่ะรู้สึกนะว่าการประกอบและการใช้วัสดุดีกว่าเจ้าตลาดอย่าง BMW ซีรีส์1หรือแม้กระทั่งแบบ Benz A-Class GLA อะไรอย่างงี้เลยนะคือมันแบบจริงเนาะมันดูแน่นแข็งดูใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างเลยทุกคนแค่กลัวราคาขายต่อแล้วก็การซ่อมแค่นั้นเองอย่าไปกลัวคุณผู้ชมต้องเปิดใจต้องเปิดใจใช้กันนิดนึงเงินเราหาใหม่ได้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเห็นเป็นรถเล็กๆแบบนี้ราคาก็ไม่ได้แบบแรงมากแต่ความปลอดภัยตรงนี้จะคุณพี่พูดนิดนึงกับตรงนี้คือหม้ออะไรคะไม่ใช่หม้อตรงนี้เนี่ยมันคือเป็นระบบ City Safety ก็คือมันจะเป็นตัวเตือนตัวแจ้งตัวเค้าเรียกอะไรตัวแจ้งการชนแจ้งเตือนการชนทุกอย่างแล้วก็พร้อมกับระบบอัตโนมัติด้วยใช่ในความเร็วต่ำนะคุณผู้ชมเราถึงการแบบดีเทคได้ว่าแบบมีรถข้างหน้ามีคนเดินผ่านหรืออะไรแบบนี้ดูหนังหนึ่งที่พุ่มพวงมาลัยเนี่ยที่มองในฐานะคนนั่งหน้าเนี่ยรู้สึกว่าวงมัดของพวงมาลัยมันน่าจับมากเลยจับดูกระชับมือใช่มั้ยเหมือนพวงมาลัย M Sport ของ BMW เลยอ่ะใช่ใช่กระชับกระชับนี่แล้วก็อยากจะบอกว่าเข้ามาข้างในเนี่ยรู้สึกว่าแข็งแรงจริงมีระบบ Bliss ด้วยนะเตือนมุมอับนี่เพิ่งเห็นนะมี Auto Start Stop ให้ด้วยนะใช่มี Auto Start Stop ให้มีระบบ Lane Detection Warning มีระบบเตือน Cross Traffic Alert ด้านหลังเดี๋ยว Cross Traffic Alert ใช่เขาเนี่ยนะใส่ใจในรายละเอียดในการเก็บงานทุกอย่างดีว่าจะเป็นเรื่องของมือเปิดประตูเขาเรียกอะไรอะเท็กเจอร์ของแบบนี่ปกติรถทั่วไปเนี่ยนะเวลาไอ้ตรงนี้เวลาจับมันจะคมคมมือใช่ไหมใช่นี่แบบว่าเนียนมือเนียนมือมากเลยแล้วที่สำคัญนี่ที่เธอบอกไว้อีกหนึ่งจุดเลยชอบดีเทลตรงนี้มากคุณผู้ชมทำดีต้องให้รางวัลต้องให้โล่ต้องให้เครื่องเพชรไปเลยนี่เห็นอย่างนี้เห็นว่าเนียนๆแบบนี้มันอะไรรู้ไหมคะที่วางแก้วใช่อู้ดีมากเลยอะทำแบบตรงเขาเรียกว่าการจัดวางตำแหน่งได้ดีเพราะว่าต่อให้มีบุคคลที่3มานั่งตรงนี้มันก็ไม่ได้แทงตูดหมอนรองศีรษะก็แบบดูแบบวอนโว้นี่เขาแบบเขาไม่ยอมเรื่องเบาะจริงๆเบาะหน้านั่งสบายยังไงเบาะหลังก็นั่งสบายอย่างนั้นแล้วแบบถูกสรีระศาสตร์หมดเลยอ่ะให้นั่งเดินทางไกลก็นั่งสนุกสบายนะไม่ได้ดูแคบไม่ได้อึดอัดเลยที่วางแขนการจับประตูปุ่มเปิ่มอะไรคือออโตโนมิกคือดีมากยังไม่มีอะไรให้ติเลยรถคันนี้นั่นน่ะสิต้องบอกเดี๋ยวมีเรื่องให้ติเดี๋ยวเปิดท้ายเปิดท้ายเปิดท้ายอยากจะรู้ว่ารถเล็กๆอย่างเงี้ยมันเก็บของได้กว้างเยอะไหมนี่ตบเข่าฉาดเลยอยากจะบอกว่าเนี่ยอยากจะบอกว่าเนี่ยกว้างกว่า CX3 อีกนะจริงๆแล้ว V40 รุ่นเนี้ยมันยังใช้พื้นฐานในการพัฒนาร่วมกันกับ Ford Focus โฉมที่ขายอยู่เนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันฟอร์ดโฟกัสที่แยกตัวไปแล้วก็จะพัฒนาร่วมกันอยู่ไม่อ๋อก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเขาพัฒนาก่อนหน้านั้นครับพี่แต่คืออยากจะบอกว่าตัวรถเนี่ยทำได้ดีกว่าฟอร์ดโฟกัสเยอะมากจากประสบการณ์ที่เคยเล่นมานี่ไม่หนูต้องมองเรื่องของงบราคาขายด้วยฟอร์ดโฟกัสก็ไม่ได้ขายราคานี้แต่ฟอร์ดโฟกัสราคาก็ตกมากกว่านี้อีกอ่ะคุณพี่ตกเนี่ยเละแล้วนี่แผ่นปกติอะรถปกติอะเวลาที่มีแผ่นรองสัมภาระแบบนี้เปิดขึ้นมาก็จะเป็นยางอะไหล่ข้างล่างเลยใช่แต่นี่คือยังไงคะคือมีงานซ้อนงานซ้อนรูปอุ๊ยมีนี่อันนึงเลยไงอันนี้ก็เอาไว้เก็บของกระจุกกระจิกไงพักได้บังของได้เนี่ยวางรองเท้ากันนู่นมีหมาก็กันหมาได้เออแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถเปิดขึ้นมานี่ข้างในก็มีใส่ของไปเป็นยางอะไหล่ไปอีกThank you.
สำหรับ Volvo V40 Dynamic Edition คันนี้สนราคาต่ำกว่ารุ่นปกติด้วยนะจ๊ะจริงเหรอใช่พิเศษเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้ไม่ใช่เลยนี่คือเดินมาซื้อที่โชว์รูม Volvo ทุกที่เลยใช่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ 1,690,000 บาทจากของเดิมคือ 1,790,000 บาทใช่ลดมา 100,000 บาทแล้วได้ชุดชมชุดแต่งอะไรอย่างนี้อีกคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม Tiger Shopping เดี๋ยวถ้าคิดว่าคุ้มต้องฟังนี้ก่อนนะคะรุ่นปกติเนี่ย 1,790,000 บาทไม่ได้ชุดแต่งแต่จะได้การรับประกันตัวรถอ๋อได้รับการตรวจรถ5ปี 150,000 กิโลใช่พร้อมกับเซอร์วิสอินคลูซีฟอีก5ปีแล้วรถไซส์ซิสแทน24ชั่วโมงแต่สำหรับถ้าคุณจะเอา V40 Dynamic Edition วันนี้ราคาถูกลงไปแสนหนึ่งคุณจะรับประกันเท่าไหร่คะได้ประกันเหลือแค่3ปี 100,000 กิโลแล้วเซอร์วิสอินคลูซีฟ5ปีก็จำไม่ได้นะจ๊ะใช่แต่ว่าก็ยังได้ในเรื่องของ Volvo Assist แทน24ชั่วโมงยกรถได้ขึ้นยันแม่ได้มีบริการเลขาส่วนตัวด้วยนะจ๊ะ24ชั่วโมงคุณผู้ชมก็ลองดูนะว่าแบบมันมีความคุ้มค่าคิดสลัดตากันให้ดีว่าจะเพิ่มแสนบาทเพื่อได้แบบเซอร์วิสอินคลูซีฟหรือว่าจะลดแสนบาทเพื่อได้ชุดแต่งเก๋ๆแบบนี้ดีเพราะว่าโชว์รูมเนี้ยรถมันร้อนพี่มันฮอตมากเพราะว่าแบบมันกำลังแบบฟูฟ้ากำลังมาแรงได้นะถ้าคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปแวะเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมวอลโว่ใกล้บ้านท่านหรือในงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้นะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะครับเดอะคลับชาแนลนะครับแล้วก็ตอยครับนั่นนะครับต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสีเทาก็สวยเนาะ